بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเจริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาตที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้ผมมีโอกาสมาพบกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้นะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่ก็เหมือนเดิมนะครับหลังจากได้ร่ำเรียนอัลกุรอานในตอนเช้านะครับก็ต่อด้วยท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ได้ปลูกฝังได้วางให้กับพี่น้องไปแล้วในเรื่องของอะกีดะห์นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างพวกเรามาแล้วก็ทฤษฎีของยะฮูดีที่บอกว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงนะครับจันลอก็ได้บอกกับพี่น้องได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องว่าเรานั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็มีหลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้ทรงพูดถึงในเรื่องของการสร้างมนุษย์มากมายที่พระองค์ได้ทรงตัดเอาไว้ในอัลกุรอานพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาครับช่วงนี้พี่น้องก็พักผ่อนนะครับก็หากาแฟกินนะดื่มน้ำร้อนพักกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะได้เข้าสู่ในช่วงที่เราจะคุยกันต่อไปนี้ซึ่งเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตพวกเราเพราะเรื่องของการมีชีวิตและการทำอิบาดะห์อามัลอิบาดะห์ที่พี่น้องได้ทำไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลต่อเนื่องนะครับเป็นผลต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้นะครับว่าเหตุการณ์และผลต่อเนื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหลายหลังจากที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความตายไม่ใช่เรื่องความตายไม่ใช่สิ่งไม่ใช่จุดจบของผู้ศรัทธาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ศรัทธาต่างหากพี่น้องครับถ้าคุยถึงในเรื่องของความตายบางคนก็อาจจะบอกว่านะบางทียังไม่ถึงเวลาเลยก็เอาเรื่องนี้มาคุยแต่ก็อยากจะชี้แจงกับพี่น้องนะครับว่าไอ้เรื่องเวลาไม่มีใครรู้หรอกนะครับไม่มีใครรู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้แต่เรื่องที่ท่านนบีมาเล่าให้ฟังนี่นบีเล่าให้ฟังเมื่อ 1,400 กว่าปีมาแล้วเป็นหะดีษที่ยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็อยากจะเริ่มคุยกับพี่น้องเลยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับทราบถึงสิ่งที่พี่น้องได้ทำมาทั้งชีวิตและผลเนี่ยมันไปเกิดขึ้นตอนกระบวนการใกล้ๆจะตายจากโลกดุนยานี้ไปเพราะกระบวนการเหล่านี้ไม่มีใครมาเล่าให้เราฟังแปลว่าเรื่องของการใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าให้เราฟังเพราะตายแล้วตายเลยถูกไหมครับมันมีใครบอกตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาก็เอาเรื่องนี้มาเข้าฝันแล้วก็มาเล่าให้เราฟังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เรื่องนี้ได้ก็อันเนื่องมาจากว่าท่านนบีเล่าให้ฟัง
เพราะฉะนั้นผมก็จะเล่าให้ฟังตามที่ท่านนบีได้เล่าให้ฟังกับท่านพี่น้องทั้งหลายในวันนี้พี่น้องครับท่านนบีได้เล่าถึงสภาพความแตกต่างระหว่างวิญญาณของผู้ศรัทธาและวิญญาณของผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งตอนนี้เรากำลังจะคุยกันเรื่องวิญญาณของผู้ศรัทธาในขณะที่ผู้ศรัทธากำลังจะตายกำลังจะตัดขาดจากโลกดุนยานี้ไปมันมีเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้เล่าเอาไว้ถามว่าความรู้ฟัรดูอีนที่เราได้เรียนมาบางคนที่นั่งที่นี่จบคุรุสัมพันธ์มาเคยรับประกาศียบัตรมาแต่ถามว่าเราได้เคยตอกย้ำซ้ำทวนในเรื่องนี้ไหมเราได้เคยทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องนี้บ้างไหมเพราะเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่จะเตือนสติพวกเราทั้งหลายว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องประคับประคองเราต้องพยายามปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายเพราะการประคับประคองและปฏิบัติสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้รับเกียรติอย่างสูงส่งและเกียรติที่ว่าเนี่ยมนุษย์ให้กันไม่ได้แต่เกียรติที่ว่านี่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกัตมาให้เกียรติพวกเราอัลลอฮ์ได้ให้มาลาอิกัตมาเชื้อเชิญคนที่ดีอย่างไรพี่น้องทั้งหลายฟังหะดีษต่อไปนี้นะครับได้มีรายงานจากท่านบะเราะอิบนุอาซิบกอละคอรัจนามะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีจนาซะติรอจุลินมินัลอันซอรเราเนี่ยได้ออกไปร่วมศพพิธีศพของชายชาวอันซอรคนหนึ่งพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟันตะฮัยนาอิลัลกอบรวะลัมมายุลฮะดูเมื่อเขาถูกฝังลงไปในลูกหลุมแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้นั่งลงวะจะลัสนาฮาวละฮูบรรดาซอฮาบะห์ที่ไปร่วมงานศพนี้กับท่านรอซูลก็นั่งร่วมกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยโดยนั่งล้อมรอซูลไว้พอท่านบรรดาซอฮาบะห์ได้นั่งล้อมท่านรอซูลไว้فكأن على رؤوسنا الطير ในขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับในขณะนั้นเองเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามีนกเนี่ยบินวนเวียนอยู่บนศีรษะของพวกเราเหมือนกับมีนกเนี่ยบินวนเวียนอยู่บนศีรษะของพวกเรานี่เป็นความรู้สึกของบรรดาซอฮาบะห์นะครับแล้วก็เล่าให้เราฟังถึงเหตุการณ์ที่ไปร่วมศพหนึ่งซึ่งเป็นศพของชาวอันซอรแล้วนบีเนี่ยนะครับก็นั่งลงในขณะที่มายัดนั้นเนี่ยถูกฝังลงไปในลูกหลุมแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็นั่งล้อมท่านนบีไว้แล้วซอฮาบะห์ก็เล่าว่าให้ฟังว่าขณะนั้นเนี่ยเหมือนกับมีนกเนี่ยบินวนเวียนอยู่บนศีรษะของพวกเราวะฟียะดิฮิอูดุนยังกุตุบิฮิฟิลอัรดิแล้วในมือของท่านนบีก็มีกิ่งไม้กิ่งหนึ่งเสร็จแล้วท่านนบีก็เอากิ่งไม้กิ่งเนี้ยมาเขี่ยไปเขี่ยมาเอากิ่งไม้เนี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมานะครับฟารฟาระซะฮูฟะกอละแล้วนบีก็เงยศีรษะขึ้นพอนบีเงยศีรษะขึ้นนบีก็พูดว่าอิสตาอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการลงโทษของหลุมกุโบตท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบการทุ่มทุกข์ทรมานในหลุมฝังศพท่านนบีกล่าวอย่างนี้พี่น้องครับมัรรอตัยนีเอาซาลาซันกล่าวอย่างนี้2ถึง3ครั้งด้วยกันพี่น้องเห็นไหมครับเรื่องที่ท่านนบีกำลังเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญแล้วท่านนบีก็เน้นย้ำบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านนบีเน้นย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีเตือนบรรดาซอฮาบะห์บอกบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายว่าให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการทนทุกข์ทรมานในหลุมกุโบตท่านนบีพูด 2-3 ครั้งด้วยกันพี่น้องครับเรื่องอาซาบในหลุมกุโบตแสดงว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องการทรมานในหลุมกุโบตแสดงว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านนบีจะไม่เน้น 2-3 ครั้งพี่น้องครับเรื่องที่จะทำให้เราได้รับการทรมานในหลุมกุโบตเนี่ยหลายเรื่องนะ
แต่เรื่องหลักๆที่ท่านนบีเน้นและย้ำกับพวกเราก็คืออะไรครับการยุแยงให้คนทะเลาะ กันนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คืออะไรครับการที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ทำการปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับไม่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนำตัวเองไปสู่การละหมาดนำตัวเองไปสู่การอามัณอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ทั้งที่เรานั้นเนี่ยไม่ทำปัสสาวะของเราให้เรียบร้อยนี่คือสองเรื่องใหญ่ๆที่นบีเตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของการไปให้คนหนึ่งคนใดทะเลาะกันอันนี้ได้รับการอาญาบในหลุมกูโบสข้อที่สองการที่เราไม่ทำความสะอาดในเรื่องปัสสาวะให้เรียบร้อยช่วยในเรื่องของการปัสสาวะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับประการที่สามการทำชีริกนี่ก็เป็นการได้รับการอาญาบในหลุมกูโบสการทำมะซียัตต่างๆเนี่ยนะครับที่นอกเหนือจากเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็มีการได้รับการอาญาบในหลุมกูโบสเพราะฉะนั้นนบีจึงเน้นกับพวกเราทั้งหลายเน้นกับคนซึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ทั้งหลายบอกก่อนจะกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยให้เราขอความคุ้มครองจากพระองค์พูดถึง2และ3ครั้งด้วยกันซุมมากอละหลังจากที่ท่านนบีพูดเสร็จแล้วเนี่ยนบีก็เล่าให้ฟังต่อว่าอินนัลอับดัลมุมินาอิซากานฟีอิกบาลมินัลอาคิเราะห์แท้จริงบ่าวคนหนึ่งที่เป็นมุมินบ่าวที่เป็นมุมินบ่าวที่ศรัทธามั่นเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์บ่าวที่ละหมาดครบ5เวลาบ่าวที่ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบหลักการของศาสนาคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุมินอย่างเนี้ยนะครับอิซากานฟีอิกบาลมินัลอาคิเราะห์เมื่อปรากฏว่าเขามุ่งสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องครับมุ่งสู่โลกอาคิเราะห์แปลว่ากำลังจะตายกำลังจะหมดลมหายใจวังกิตออินมินัดดุนยาตัดขาดจากโลกดุนยานะครับมุ่งสู่อาคิเราะห์โดยตัดขาดจากโลกดุนยาแล้วเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยท่านนบีไม่เล่าให้เราฟังเราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราท่านนบีบอกว่าในขณะที่บ่าวที่เป็นมุอ์มินกำลังเดินทางสู่โลกอาคิเราะห์กำลังจะตัดขาดจากโลกดุนยานี้ไปพี่น้องเคยไปเฝ้าใช่ไหมเคยไปอยู่ใกล้ชิดไหมกับอายะห์เรากับโต๊ะเรากับผู้หลักผู้ใหญ่ตอนที่เขากำลังจะไปอ่ะเคยไหมตอนที่เขากำลังจะไปเนี่ยเป็นยังไงสภาพที่เราเห็นแล้วในขณะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่น้องครับมีใครเคยเล่าให้เราฟังไหมไม่มีใครที่มีประสบการณ์นำเรื่องตรงนั้นมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมพี่น้องครับแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านเล่าให้เราฟังและสิ่งที่นบีเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นการวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีไม่ได้นึกว่าจะเล่าอะไรก็เล่าให้เราฟังแต่สิ่งที่นบีพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนบีจึงรู้ว่าเหตุการณ์ของคนซึ่งที่กำลังจะตัดโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะซาลัตอิไลฮิมาลาอิกะตุนบีดุลวูจูฮิจะมีมาลาอิกัตนะครับซึ่งมีใบหน้าที่ขาวผ่องดังดวงอาทิตย์นะซาลัตอิไลฮิมาหาเขาพี่น้องครับเรามองเห็นไหมนะคนเฝ้ามองเห็นไหมคนที่อยู่ในขณะที่ห้อมล้อมญาติของเราโต๊ะกีของเราโต๊ะวางของเราเรียกกันมาเต็มบ้านไปหมดมาอ่านอัลกุรอานใช่มาอ่านดุอาให้มาขอดุอาอิสติกฟารให้กับคนเจ็บมาขอดุอาให้กับคนเจ็บถามว่าคนที่มาน่ะเห็นไหมไม่เห็นแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นกำลังจะตัดขาดจากโลกดุนยานี้มุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์จะมีมาลาอิกะห์นะครับบีดุลวูจูฮิจะมีมาลาอิกะห์ลงมาหาเขาซึ่งมีใบหน้าขาวผ่องดังดวงอาทิตย์กะอันนะวูจูฮุมอัชชัมซุมาฮุมกาฟานุนมินอักฟานินจันนติมาลาอิกะห์ที่มีใบหน้าขาวผ่องดังดวงอาทิตย์ไม่ได้มา
ตัวเปล่าพี่น้องมาพร้อมกับกระฝันมาพร้อมกับผ้าห่อกระฝันห่อวิญญาณนะครับมินอักฟานินจันนะเอามาจากไหนไอ้ผ้าตัวเนี้ยเอามาจากสวรรค์เอามาจากสวงสวรรค์นะครับวะฮานูตุนมินฮานูตินจันนะและเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์เตรียมมาเลยทีเดียวพี่น้องครับถามว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่เฝ้าอยู่นะเขาเตรียมหรือยังพี่น้องครับถ้ายังไม่มีการตายเกิดขึ้นไม่มีใครเขาเตรียมถูกไหมไม่มีใครไปเอาผ้ากระฝันมาไม่มีใครไปเอาเครื่องหอมมาเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้สิ้นชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเอามาตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะโดนญาติพี่น้องอาจจะโดนลูกหลานต่อว่าว่านี่ไอ้ย่อกูยังไม่ตายลืมเตรียมมาแล้วเอามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่จะนำมาเพื่อใช้ในการนะดูแลคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผ้ากระฝันไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมที่เราเตรียมมาต้องเตรียมหลังจากที่ได้ตายไปแล้วใช่ไหมแต่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จึงส่งมาลาอิกะฮ์มาซึ่งมาลาอิกะฮ์ที่มานั้นรู้ว่าบุคคลคนนี้กำลังจะมุ่งหน้าสู่โลกอาคิเราะห์กำลังจะมุ่งหน้าสู่โลกอาคิเราะห์กำลังจะตัดขาดจากโลกดุนยานี้กำลังจะหมดลมหายใจกำลังจะตายไปสู่โลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้เตรียมเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์จึงให้เตรียมผ้าห่อที่จะนำมาห่อวิญญาณซึ่งเป็นผ้าห่อที่นำมาจากสวงสวรรค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะได้มาห่อวิญญาณดวงนี้ซึ่งเป็นวิญญาณมุอ์มินเป็นวิญญาณของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เป็นวิญญาณของคนซอลิหเป็นวิญญาณของคนที่ดีคนที่ทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอยากได้รับไหมอย่างเงี้ยอยากได้รับไหมอย่างเงี้ยคนที่เรียนหนังสือคนที่อยู่ในการประกอบอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คนที่ถือศีลอดซุนนะวันอาชุรอก็ถือศีลอดหรือว่าวันอาชุรอไปเดินแถวเจริญภาคไปตีอกชกตัวไปกีดหน้ากีดตาหรือเปล่าที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีนะเพราะวันอาชุรอเค้า10มุฮัรรอมของนะคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมบางคณะเขาทำอีกเรื่องหนึ่งแต่เราทำอะไรครับถือศีลอดวันตาซูอาคือวันที่9กับวันอาชูรอวันที่10ถูกไหมพี่น้องครับเนี่ยเป็นเรื่องของคนดีเป็นเรื่องของคนที่ที่ทำอามันอิบาดัตสะสมเอาไว้เพราะฉะนั้นคนดีคนที่ทำอามันอิบาดัตสะสมเอาไว้เนี่ยจะมีมาลาอิกะฮ์ที่มีใบหน้าขาวพองซึ่งใบหน้าของมาลาอิกะฮ์ท่านนี้เนี่ยประดุจดังแสงดวงอาทิตย์ที่จะมาหาเขาไม่ได้มาอย่างตัวเปล่าแต่มาพร้อมกับผ้าห่อวิญญาณและเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์ฟายัจลิซูนมินฮุมัดดัลบาซอดและหลังจากนั้นก็จะมานั่งในระดับสายตาที่มองเห็นพวกเรามองเห็นไหมไม่เห็นอัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นใช่ไหมตอนนี้มิติตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเห็นมาลาอิกะฮ์ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะเห็นยินใช่ไหมอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราเห็นแต่ว่าถามว่าท่านนบีเล่าอย่างนี้เราเชื่อไหมเชื่อไหมครับท่านนบีเล่าอย่างนี้เราบอกว่าเราไม่เชื่อใครก็ตามบอกโอ้ที่อาจารย์เล่ามาสักครู่เนี่ยฮันดิสตอนเนี่ยฉันไม่เชื่อถ้าท่านไม่เชื่อปัญหาของท่านก็คือท่านสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะอะไรเพราะท่านไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีเล่าเอาไว้ถ้ามันเป็นหะดีษที่ถูกต้องเป็นสายรายงานที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นหะดีษที่ท่านนบีได้เล่าไว้เกี่ยวกับในเรื่องหลักอะกีดะห์ถ้าท่านไม่เชื่อท่านสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทันทีพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์มาแล้วเนี่ยมานั่งในระดับสายตาที่มองเห็นพี่น้องครับยะซุมมายะจีอูมาลากุลเมาติหลังจากนั้นมาลาอิกุลมุตจะมามาลาอิกะฮ์มุตจะมาพี่น้องฟังให้ดีแยกให้ออกนะครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาชุดหนึ่งมาลาอิกะฮ์ชุดนั้นเนี่ยมีใบหน้าขาวโพลดังดวงอาทิตย์แล้วก็เตรียมเครื่องหอมเตรียมกระฝันมาเรียบร้อยเลยทีเดียวเอามาจากสวงสวรรค์
ผ้าก็เอามาจากสวงสวรรค์เตรียมจะมาห่อวิญญาณของคนดีเสร็จแล้วในขณะนั้นก็มานั่งในระดับสายตาที่เรามองเห็นใช่ไหมแต่นบีเล่าต่อว่าซุมมายาจีอุมาลกุลเมาติฮัตตายัจลิซะอินดะรอซีฮีหลังจากนั้นเนี่ยมาเลกินมูดเนี่ยนะครับมาเลกินมูดก็แปลว่ามาลาอิกะห์แห่งความตายที่เราเรียกว่ามาลาอิกินมูดมาลาอิกะห์แห่งความตายก็จะมานั่งอยู่เหนือศีรษะของคนคนนั้นเหนือศีรษะคนคนนั้นเราเห็นไหมไม่เห็นญาติพี่น้องเรากำลังอ่านกุรอานให้ฟังญาติพี่น้องคนที่มาเยี่ยมคนเจ็บกำลังอ่านดุอาบางคนกำลังสอนกาลิมะชาฮาดะใช่ไหมละอิลาฮะอิลลอฮ์สอนใช่ไหมสอนทั้งคนสอนทั้งคนอ่านอัลกุรอานให้ฟังทั้งคนที่มาขอดุอาให้ต่างก็ไม่เห็นมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการมาเก็บดวงวิญญาณที่เรียกว่ามาลิกินมูดใช่ไหมพี่น้องครับเสร็จแล้วเนี่ยฟายกู้ลูกมาลิกินมูดเนี่ยก็จะกล่าวจะกล่าวกับคนที่กำลังจะตัดขาดจากโลกดุนยานี้เราได้ยินไหมล่ะเราไม่ได้ยินแต่มาลิกินมูดกล่าวใครเล่าให้ฟังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้ฟังมาลิกินมูดจะพูดกับคนที่กำลังจะตายบอกว่าอะไรครับยาอัยยะตุฮันนัฟสุตตอยยิบะโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยคำคำนี้นะพี่น้องนะต้องเป็นคำที่ท่านทั้งหลายต้องปรารถนานะที่จะให้มาลิกินมูดเนี่ยพูดกับเราโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยอุครูจีอิลามักฟิรตินวาริดวาเนนได้ออกมาสู่การอภัยโทษและความพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายมาลิกินมูดจะมาเชิญและใช้คำพูดที่นิ่มนวลใช้คำพูดที่เราฟังแล้วนี่อยากจะออกไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮฺฟังแล้วอยากจะออกไปสู่การความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีว่าจะพูดกับใครล่ะมาลิกินมูดเนี่ยพูดกับวิญญาณของคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุมินต้องเข้าใจด้วยนะพี่น้องนะพูดกับวิญญาณของคนที่เป็นอับดุลมุมินบ่าวที่เป็นผู้ศรัทธาจริงๆบ่าวที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์บ่าวที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้อยู่ในกรอบอยู่ในหลักการของศาสนานั่นแหละจะได้รับฟังคำพูดนี้พี่น้องครับถ้ามุสลิมที่ไม่เอาเรื่องอะไรเลยมุสลิมที่ไม่ละหมาดมีไหมเยอะแยะมุสลิมที่ปฏิบัติตัวออกจากหลักการของศาสนามีไหมก็เยอะใช่ไหมเอาแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวทำงานทำมาหากินอย่างเดียวแต่ไม่สนใจในเรื่องของศาสนาเลยไม่สนใจเรื่องฮาลาลไม่สนใจเรื่องฮารอมไม่พยายามแยกอะไรถูกอะไรผิดอย่างนี้มีไหมมีพี่น้องครับเขาไปหาไอ้ไข่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปเพราะเชื่อว่าอะไรเพราะคุณไข่เนี่ยเป็นคนที่ให้โชคให้ลาภให้ชีวิตดีขึ้นคนอีสานก็เหมารถจากภาคอีสานไปจังหวัดนครศรีธรรมราชไปหาคุณไข่เนี่ยพี่น้องครับแล้วถามว่าถ้ามุสลิมเอากับเขาด้วยอย่างเนี้ยถ้าเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยยุ่งไหมพี่น้องยุ่งนะยุ่งนะถ้าคนคนนี้ไปแล้วเนี่ยก่อนจะตายไม่ได้เตาบัตตัวจากอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นี่ยุ่งทันทีนะครับเพราะกำลังจะไปเชื่อว่านะสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เนี่ยกำลังให้คุณเราได้ให้เราถูกหวยได้ให้ชีวิตเรามีความสุขในดุนยานี้ได้ถ้ามุสลิมเชื่ออย่างนี้เนี่ยพี่น้องจำให้ดีเลยเดี๋ยวอ่านต่อไปจะรู้ว่าวิญญาณที่มาลิกินมุดจะเรียกนะไม่เรียกว่าอันนับสุดต่อยีบะไม่เรียกว่าโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยแล้วไม่เรียกแล้วเพราะเรากำลังจะเป็นวิญญาณที่ทรยศอัลลอฮ์เป็นวิญญาณที่กำลังจะทรยศบัญญัติของอัลลอฮ์เรากำลังไปให้ความสำคัญต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนี้เรายุ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องร่วมประเทศของเราเขาจะนับถืออะไรเราก็ไม่ได้ไปว่าเขาแต่หมายความว่าเราไปร่วมกับเขาไม่ได้เราไปเชื่ออย่างเขาเชื่อไม่ได้เพราะนี่คือหลักการของศาสนาอิสลามพี่น้องครับ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยญิบรีมาลิกินมูดก็จะมาพูดกับคนซึ่งที่เป็นบ่าวที่เป็นมุมินบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเสร็จแล้วนบีก็เล่าให้ฟังว่าพอวิญญาณได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยคนใกล้จะตายได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องครับกอลันนบีฟาตัครูจูตาซีลุกามาตาซีลุกอตรตุมะมินฟิสซิกออีนบีก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นวิญญาณของผู้ตายก็จะค่อยๆหลุดลอยออกมาจากร่างของคนคนนั้นเหมือนกับหยดน้ำที่ค่อยๆไหลรินออกมาจากภาชนะค่อยๆออกนะพี่น้องนะพี่น้องเคยเห็นมั้ยค่อยๆออกเนี่ยเราไปดูอัยฮ์เราไปอยู่โต๊ะกีโต๊ะวางเราถ้าเขาเป็นคนดีเขาละหมาดเขาถือศีลอดเขาทำเป็นคนทำอามัลอิบาดัตเราเป็นหลานเรารู้ได้รู้ได้ไงอ่ะเพราะเราเคยสัมผัสกับกีของเราคนนี้ว่าแกเป็นคนดีจริงๆแกอยู่ในหลักการของศาสนาเราโตมาเราทันเนี่ยเราเห็นกีกับโต๊ะเราละหมาดมาตลอดเพราะฉะนั้นพอเวลาจะเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยถ้าเราไปเฝ้านะค่อยๆนะค่อยๆไล่จากข้างล่างขึ้นมาที่หน้าท้องนะค่อยๆไล่ขึ้นมาค่อยๆไล่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาถึงลูกกระเดือกนะพอมาถึงลูกกระเดือกแล้วก็ค่อยๆหมดไปที่เราเห็นใช่ไหมไม่ทุรนทุรายไม่ทรมานไม่มีการกระชากวิญญาณออกไปตายในสภาพที่หน้าดำคล้ำอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เพราะเราเห็นโต๊ะเราไปอย่างสบายพอแล้วเขาสวมตะลกงให้โต๊ะเราอะโต๊ะเรานอนยิ้มเขาสวมตะลกงให้แชร์เราอะแชร์เรานอนยิ้มนี่แหละครับเป็นอาลามัตที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ว่ามาเลกินมูดจะมาค่อยๆเชิญดวงวิญญาณของกีเราไปของโต๊ะเราไปของญาติพี่น้องที่เป็นคนดีๆไปค่อยๆออกไปนะครับนบีเปรียบให้ฟังว่าวิญญาณนั้นจะค่อยๆออกไปเหมือนกับหยดน้ำที่ค่อยๆไหลรินออกมาจากภาชนะเคยเทใช่ไหมเทออกมาค่อยๆเทค่อยๆเทลงแก้วมันออกแบบนั้นแหละครับค่อยๆเทออกลงมาทีละหยดทีแรกๆแต่ถ้าเรายกสูงหน่อยก็ออกมาเร็วหน่อยพี่น้องครับเขาออกไปแล้วออกไปสู่อะไรอ่ะออกไปสู่ความพอใจของอัลลอฮ์ออกไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ใครบอกอ่ะก็นี่ไงญิบรีลบอกไว้ตอนที่ไปเอาออกอ่ะบอกว่าไงโอ้ชีวิตที่ดีเอ๋ยเจ้าจงออกไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์เธอออกไปสู่การพอใจของอัลลอฮ์เธอใช่ไหมยิบรีนไปบอกไม่ใช่ยิบรีนขอมาครับใครมาเลยกินมูดไปบอกพอเลยกินมูดบอกงี้วิญญาณก็ค่อยๆออกมาค่อยๆไหลออกมานะครับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอวิญญาณออกมาแล้วทำไงต่อครับพอวิญญาณออกมาแล้วทำไงต่อฟายะคูดูฮาฟาอิดาอะคอซาฮาลัมยะดออูฮาฟียะดิฮิตอรฟะอัยนินแล้วมาลาอิกะห์แห่งความตายเนี่ยนะครับก็คือมาลิกินมูดเนี่ยก็จะจับวิญญาณไว้ในมือโดยไม่ปล่อยออกไปไหนเลยนะครับจับไว้ในมือโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวพริบตาเดียวพี่น้องกะลิบตาปุ๊บเนี่ยวิญญาณเนี่ยอยู่ในไหนครับอยู่ในฝ่ามือของมาลิกินมูดแล้วเก็บไว้เรียบร้อยแล้วจะกลับมาหาญาติพี่น้องที่บ้านได้ไหมไม่ต้องหรอก3วัน7วันไม่ต้องเพราะวิญญาณไม่ได้กลับ40วันนะหวังว่าเหมาะกับย่อเราหวังว่าญาติพี่น้องจะกลับไปหาเรากลับไหมไม่กลับกลับได้ยังไงล่ะเนี่ยนบีเล่าให้ฟังเนี่ยนบีเล่าให้ฟังว่ามาลิกินมูดก็จะจับวิญญาณเอาไว้เพียงพริบตาเดียวกระลิบตาปุ๊บวิญญาณเราอยู่ในไหนแล้วอยู่ในมือของญิบรีลเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือขั้นตอนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังจะตายจากโลกดุนยานี้ไปเราไม่ได้รับการบอกเล่าอย่างนี้เนี่ยไม่มีใครมาเล่าให้เราฟังอย่างนี้เนี่ยไอ้โต๊ะเราพอเสียชีวิตไปแล้วไอ้ย่อเราเสียชีวิตไปแล้วถามว่าเขากลับมาหาแล้วเล่าให้เราฟังไหมไม่มีโอกาสใช่ไหมจะกลับได้ยังไงล่ะโลกของวิญญาณที่นะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานั้นก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺได้ให้ไว้ไม่มีนะเราไม่สามารถที่จะไปรู้เรื่องเก็บเหล่านี้ได้ถ้านบีไม่เล่าให้เราฟังท่านนบีไม่เล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า
นะมาลาอิกะฮ์จับวิญญาณเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วฟะยะญะลูฮาฟีซิซาลิกัลกะฟันแล้วก็จะนะห่อวิญญาณนั้นด้วยกับผ้ากะฟันและเครื่องหอมที่นำมาจากสวงสวรรค์ตะกี้เล่าให้ฟังตอนต้นแล้วนี่ว่ามาลาอิกะฮ์จำนวนหนึ่งลงมาแล้วมาลาอิกะฮ์จำนวนหนึ่งลงมาไม่ได้มาตัวเปล่านะมาพร้อมกับอะไรผ้าห่อซึ่งเป็นผ้าชนิดอย่างดีเป็นผ้าที่นุ่มเป็นผ้าที่นิ่มไม่ใช่ผ้าที่หยาบกระด้างนะเป็นผ้าที่ดีที่สุดที่เอามาจากสวงสวรรค์แล้วก็เอาเครื่องหอมแล้วเครื่องหอมที่เอามาเนี่ยเป็นเครื่องหอมที่ดีที่สุดไม่มีอะไรจะหอมไปกว่าเครื่องหอมที่เอามาจากสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาห่อวิญญาณนี้ไว้ฟะยะคุรุจูมินฮากะอาติยะบินัฟอินมิสกินวูจีดัตอะลาวัจฮิลอัรฎิแล้วท่านนบีก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องหอมและผ้ากะฟันเนี่ยที่เอานำมาหอมเนี่ยนะครับมันก็จะส่งกลิ่นมีกลิ่นชะมดเคียงที่หอมที่สุดที่เคยนะที่ไม่ถูกพบในหน้าแผ่นดินนี้มันหอมที่สุดพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคนดีๆทั้งหลายที่กำลังมุ่งหน้าสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องครับผมเคยเห็นนะครับคนที่ทำงานศาสนาคนที่หมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของศาสนานะครับพอเวลามีงานศาสนาก็เจอว่ายีคนเนี้ยเขามาช่วยเหลืองานบาเลนะคอยเดินแจกการ์ดเสร็จเรียบร้อยพอเวลาจัดงานบาเลว่ายีคนนี้ก็มาต้อนรับอยู่ข้างหน้าปากทางต้อนรับรับแขกที่มาร่วมงานเสร็จเรียบร้อยพองานเลิกว่ายีคนนี้ก็ยังไม่กลับบ้านเนี่ยทำไมช่วยดูบรรดาเด็กๆ เนี่ยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เก็บไฟเก็บอะไรต่ออะไรแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้หมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของศาสนาอย่างเงี้ยพี่น้องทั้งหลายแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นความดีไหมเป็นความดีทั้งหมดเลยพี่น้องครับอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องอามันอิบาดัตที่ขึ้นตรงต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวนะเรื่องละหมาดซะกาตบวชแน่นอนเขาทำอยู่แล้วแต่เรื่องที่เป็นเรื่องของสังคมเองเขาก็สละชีวิตเขาสละตัวเขาแทนที่จะกลับบ้านไปนอนให้สบายเปล่าหรอกช่วยก่อนช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยดูก่อนไออะไรไอหม้อต้มน้ำชาไปล้างหรือยังหม้อต้มน้ำชาแก้วน้ำชาพี่น้องครับคนอย่างนี้เนี่ยพอเวลาเขาจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไปดูเถอะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะฟังจากหลายๆคนเล่านะหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ก็จริงเราไม่ได้เป็นเครือญาติใกล้ชิดก็จริงแต่ลูกหลานเขาเล่าให้ฟังว่าตอนอายะจะไปเนี่ยตอนว่ายีคนนี้จะไปเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเขาเล่าว่าไปอย่างสบายไปอย่างที่ได้รับการเชื้อเชิญจากมาลิกินมูดอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังตรงนี้พี่น้องครับพอวิญญาณได้รับการห่อผ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อจากนี้เรารู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นอ้าวถามหน่อยรู้ไหมไม่รู้อ้าวไม่รู้ก็ต้องมาฟังนบีเล่าใช่ไหมเฮ้ยเรามาเล่าเองได้ไหมไม่ได้พี่น้องต้องเอาอย่างที่นบีเล่านบีเล่าต่อนะครับฟายัสอาดูนะบิฮาฟะลายามุรรูนะบิฮาอะลามะลาอินมินันมะลาอิกะติอิลลากอลูมาฮาซิฮิรรูฮุอัตตอยยิบะตุเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายบรรดามะลาอิกะฮ์จำนวนนั้นเนี่ยที่มาต้อนรับคนดีเนี่ยก็จะเอาวิญญาณเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าเคยรู้ไหมเนี่ยว่ามีขั้นตอนเนี่ยไม่ได้เพ่นพ่านกลับมาบ้านนะไม่ใช่อยู่ปากประตูบ้านนะไม่ต้องเอาอะไรไปที่นอนแล้วพี่น้องครับไม่ต้องไประลึกถึงอะไรแล้วเพราะเขาเอาไปแล้วฟายัสอาดูนบีฮานำวิญญาณนี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเซลล์นบีเล่าให้ฟังว่าไม่ว่าจะผ่านมาเลกาท่านหนึ่งท่านใดที่อยู่บนท้องฟ้าก็ตามเนี่ยอิลลากอลูมาเลกาเหล่านั้นต่างก็จะถามว่ามาฮาดิฮิรูฮุตอยิบะวิญญาณที่ดีคนเนี่ยมันคือใครกันวิญญาณที่ดีคนเนี่ยคือใครกันอยากให้ถามอย่างนี้ไหมอยากให้ถามอย่างนี้ไหมวิญญาณที่ดีเนี่ยคือใครกันมาลาอิกะฮ์ที่นำเอาวิญญาณขึ้นไปก็จะตอบว่าเขาคนนั้นบุตรของคนนั้นเขาคนนั้นบุตรของคนนั้นพี่น้องครับนะและเขาก็จะถูกเรียกด้วยชื่อที่ไพเราะที่สุดนะฟูลานุบนุฟูลาน
คนนี้บุตรคนนี้คือแปลว่ามาลาอิกะฮ์ที่นำพาขึ้นไปก็จะตอบมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนชั้นฟ้าว่านายคนเนี้ยที่นำมาเนี่ยลูกของคนนี้พูดยันคุณพ่อคุณแม่เลยบุตรของคนนี้บุตรของคนนี้พี่น้องถามว่าเรารู้มาก่อนไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นวิญญาณที่ดีเนี่ยก็จะได้รู้แล้วว่าเออวิญญาณที่ดีคนเนี้ยมันเป็นลูกใครอายะของมันเป็นใครเขารู้หมดเลยเมาะมันเป็นใครรู้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วบิอัห์ซานิอัสมาอิฮิกานะฮูยุซัมมูนะฮูบิฮาฟิดดุนยาแล้วจะเรียกชื่อวิญญาณนั้นด้วยกับชื่อที่ไพเราะที่สุดชื่ออะไรคนเนี้ยชื่ออะไรลูกใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอไว้นิดนึงนะพวกเรานี่บางทีมันคุ้นเคยกันจนกระทั่งชินลูกชื่ออะไรชื่อเอชื่ออะไรชื่อแหม่มผมไม่ได้กระทบใครนะเราน่ะตั้งลูกชื่อเราว่านะเดิมอ่ะชื่อไอชาใช่ไหมชื่ออะไรชื่อฟาติมาชื่ออะไรชื่อซาฮรอชื่ออะไรชื่อดีๆทั้งนั้นแต่เราดันไปเรียกนำคนอื่นเขาอะเรียกกันไปเรียกกันมาก็เห็นมันขาวหน่อยเหมือนคนฝรั่งหน่อยก็เรียกมันแหม่มแล้วก็เรียกจนกระทั่งมันโตเป็นสาวแล้วอาชาที่ตั้งไว้ลืมยังไม่ได้เรียกแล้วใช่ไหมแล้วทำไมไม่ย้อนกลับมาเรียกอาชาล่ะทำไมไม่ย้อนกลับมาเรียกฟาติมาล่ะเรียกกันชื่อเล่นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจนกระทั่งมันชินแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเออมันดีไม่เห็นเป็นอะไรเลยพี่น้องฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อที่ดีเนี่ยที่ท่านนบีให้เราตั้งเนี่ยเราก็ตั้งไว้แล้วแล้วทำไมเราไม่เอาชื่อที่ดีที่เราได้เคยเรียกเนี่ยเอามาเรียกกันเราก็ไปเรียกฉายาบ้างไปเรียกอะไรไปเรียกลักกอบไปเรียกกุนยาไปเรียกฉายาไปเรียกนิกเนมนะครับไปเรียกนิกเนมจนกระทั่งติดนิกเนมอันนั้นในบ้านของเราเราก็เรียกชื่อนี้กันมาตลอดแต่ชื่อภาษาอาหรับเราไม่เรียกแต่มาลาอิกะฮ์ที่พาเอาวิญญาณของลูกเราคนนี้ขึ้นไปเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นลูกเราอะนะมาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนฟ้าก็ถามว่าเนี่ยลูกใครลูกใครมาลาอิกะฮ์คนที่ผู้ที่พาไปก็จะตอบว่าเป็นลูกของคนนั้นลูกของคนนี้แล้วจะเรียกชื่อวิญญาณนั้นด้วยกับชื่อที่ดีที่สุดในดุนยานี้ชื่อที่ดีที่สุดในดุนยานี้เราเรียกอะไรเราเรียกอะไรอุ๊ยอาจารย์พูดอย่างนี้มันก็ทบหมดตกลงนี่ผมก็พูดตามตัวบทหะดีษตามหลักการของศาสนาแล้วก็ส่งเสริมให้เราเรียกชื่อลูกเราที่เป็นภาษาอาหรับท่านว่าไม่ดีหรอครับเราต้องปรับเปลี่ยนนะบางอย่างนะครับผมเสนอนะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังเรียกกันชื่อที่มันเป็นชื่อฝรั่งชื่อที่มันเป็นชื่อที่เรียกกันจนกระทั่งไม่ใช่ชื่อที่เราตั้งมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วยุ่งนะยุ่งตอนไหนมีอีกเรื่องไหมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาประกาศที่มัสยิดนะเราเป็นของอัลลอฮ์เรากับพี่น้องชาวมัสยิดบ้านป่าพี่น้องชาวมัสยิดหนองจอกทั้งหลายพี่น้องชาวมัสยิดมุฮาจิรีนสมมติชื่อมัสยิดนี้วันนี้นะได้มีคนนี้กลับไปสู่อาญันของอัลลอฮ์ตะอาลาชื่อคอดียะเสร็จแล้วเนี่ยลูกคนนั้นคนนี้เขาประกาศละเอียดในนะบางที่นะลูกคนนั้นคนนี้แต่เชื่อไหมคนในวงเก็บบางคนยังสงสัยอยู่เลยว่าไอ้คอดียะเนี่ยมันคนไหนเอาไม่เชื่อพี่น้องลองไปนึกดูสิว่าจริงหรือเปล่าคอดียะลูกไอฮาลูกบังฮาเนี่ยมีคนชื่อคอดียะด้วยเหรอว่าเห็นแต่มีชื่อแมมชื่ออะไรตาอะไรชื่อฝรั่งทั้งนั้นเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ไงคือคนพื้นที่เองบางคนก็ไม่รู้ไงเขาก็อย่าไปโทษเขาก็แล้วกันแต่เขาก็มาละหมาดให้มาอะไรให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันปรับได้เนี่ยเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราเรียกลูกเราอะไรลูกคนเนี้ยที่พามาวันนี้พามาเล็กอยู่ป.1ชื่อลูกนาผมก็ต้องเรียกลูกนาใครมาเรียกฉายาอะไรเราก็ต้องไปเรียกตามเราอย่าไปนำคนอื่นเขาเพราะเรานำคนอื่นเขาคนอื่นมาเรียกลูกเราเขาก็เรียกอย่างที่เราเรียกนั่นแหละใช่ไหมอันนี้ผม
อยากจะเขาเรียกว่าตอกย้ำซ้ำทวนแล้วก็อาจจะติงบ้างพี่น้องของเราบางคนที่พยายามเรียกลูกของเราตามดาราภาพยนตร์บ้างนะครับดารานักร้องบ้านเราก็มีชื่อเล่นนี้ก็เอาให้มันเหมือนตกลงเนี่ยพอเวลาตายไปแล้วนี่ยุ่งนะเพราะว่าพอเราจะเรียกมาลาอิกะฮ์เรียกชื่อที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเรียกชื่อที่เราได้ตั้งไว้ตอนต้นเป็นชื่อที่สวยงามที่สุดและไพเราะเพราะพิงมากที่สุดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์ที่พาวิญญาณขึ้นไปพอพาวิญญาณขึ้นไปปุ๊บฟายัสตัฟติฮูนะละหูฟายุฟตะฮูละหูมาลาอิกะฮ์ที่พาวิญญาณขึ้นไปก็ขอให้ฟากฟ้าเนี่ยเปิดประตูเสร็จแล้วประตูก็ถูกเปิดให้แต่ละฟากฟ้าเปิดประตูให้ฟายูชัยยูฮูมิงกุลลิซามาเอนมุกอรบูฮาอิลัสซามาอิลลาตีตาลีฮาฮัตตาตันตะฮูบิฮาอิลัสซามาอิซาเบียพี่น้องครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะถูกนำขึ้นไปมาลาอิกะฮ์แต่ละชั้นฟ้าก็จะให้การต้อนรับเขาให้การต้อนรับคนคนนี้คนที่เป็นมุสลิมคนนี้จนกระทั่งไปสิ้นสุดชั้นฟ้าชั้นที่7เอาขึ้นไปจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่7ฟะยะกูลุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงตรัสว่าอุกตูบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียีนอัลลอฮ์มีบัญชาให้มาลาอิกะฮ์บันทึกเจ้าจงบันทึกบ่าวของฉันผู้นี้ไว้ที่อิลลียีนบันทึกบ่าวของฉันผู้นี้ไว้ที่อิลลียีนนะเสร็จแล้ววาอีดูอิลัลอัรดิแล้วนำเขากลับลงไปยังพื้นแผ่นดินเอาขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีบัญชาให้มาลาอิกะฮ์บันทึกให้อยู่ชั้นอิลลียีนเนื่องจากเขาเป็นบ่าวมุสลิมเนื่องจากเขาเป็นคนดีพอบันทึกเรียบร้อยปุ๊บก็นำเขากลับไปสู่ชั้นแผ่นดินฟะอินนีมินฮาคอลักตะฮุมฉันสร้างพวกเขาทั้งหลายมาจากดินว่าฟีฮาอูอิดูฮุมท่านทั้งหลายก็จงนำเขากลับไปสู่ดินว่ามินฮาอุคริจุมตารอตันอุครอและหลังจากนั้นฉันจะให้เขาฟื้นขึ้นจากดินอีกครั้งหนึ่งเอาขึ้นไปเสร็จบันทึกเสร็จเอาลงมาพอลงมาอัลลอฮ์บอกสร้างเขามาจากดินและหลังจากนี้จะให้เขาฟื้นขึ้นมาจากดินอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่เราไปรวมที่ทุ่งมะชัดนึกออกนะนั่นคือวันกิยามะห์พี่น้องทั้งหลายพอลงไปสู่ดินแล้วท่านนี้ยุ่งแล้วฟาตูอาดุรูฮูฟีจาซาดีฮีวิญญาณก็ถูกนำเข้าไปสู่ร่างเขาเหมือนเดิมนำเข้าไปสู่ร่างเขาเหมือนเดิมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับฮะดีษวังรีวายะเขารายงานเอาไว้เป็นฮะดีษที่มีสำนวนถ้อยคำที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับบอกว่าอะไรครับมาลาอิกะฮ์สองท่านจะมาหาเขาวะยะตีมาลากานีฟายากูลานีละหูมีมาลาอิกะฮ์สองท่านมาหาเขามาลาอิกะฮ์สองท่านที่มาหานี่ไม่เกี่ยวกับมาลิกินมุตแล้วนะจบกระบวนการข้างบนฟากฟ้าเรียบร้อยขึ้นไปเรียบร้อยโดนบันทึกว่าอยู่ในอิลลีเรียบร้อยเอาลงมาเพราะเอาลงมาปุ๊บฟายะตีฮิมาลาอิกะฮ์นี่ฟายะกูลานีละฮูมีมาลาอิกะฮ์สองท่านมาหาเขามาลาอิกะฮ์สองท่านมาหาเขาเสร็จแล้วฟายุกอิดานะฮูจับเขาลุกขึ้นมานั่งมองเห็นภาพไหมเนี่ยพี่น้องนอนอยู่เสร็จแล้วเนี่ยจับลุกขึ้นมานั่งมัรรับบุกะมาลาอิกะฮ์สองท่านนี้ก็จะกล่าวต่อมายัดนั้นว่ามัรรับบุกะใครคือพระเจ้าของท่านฟายะกูลุคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นคนที่มีอีมานคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่เคยทำชีริกทำแต่คุณงามความดีตลอดนะครับจนกระทั่งได้รับการบันทึกว่าอยู่ในอิลลียีนเนี่ยก็จะตอบว่ารับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์พี่น้องครับนี่ตอบได้โดยอัตโนมัติเลยภาษาอาหรับไม่ได้เรียนก็ตอบได้ทำไมถึงตอบได้ล่ะก็เพราะเนื่องจากอะไรครับอามันอาบีบาดัตที่เราได้สะสมมาอามันต่างๆที่เราได้ทำมาตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะช่วยขยับขากรรไกรให้เราได้ตอบคำถามของมาลาอิกะฮ์ที่มาสอบสวนเราก็คือมุงกัดนะครับมารับบุกะรับบีอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์ฟายกูลานิละฮูถามข้อต่อมาถ้าตอบข้อที่หนึ่งผ่านเสร็จถามข้อต่อมาว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนาของท่าน
ถามต่ออีกพี่น้องทั้งหลายไม่ได้ถามคำถามเดียวคำถามที่สองคืออะไรคือศาสนาของท่านคนดีคนนี้ตอบว่าไงครับคนดีคนนี้ตอบดีนิอัลอิสลามศาสนาของฉันก็คืออิสลามศาสนาของฉันไม่ใช่ยิวศาสนาของฉันไม่ใช่ศาสนาอื่นแต่เป็นอิสลามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลานีละฮูมาซาตะกูลูฟีฮาซัรรอญุลท่านจะกล่าวอะไรถึงชายคนนี้อัลลซีบุอิซฟีกุมซึ่งถูกแตกตั้งไปในหมู่พวกท่านทั้งหลายหมายถึงท่านเชื่อมั่นท่านศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดไหมท่านจะพูดถึงผู้ชายคนนี้ว่าอะไรฟะยะกูลูมายัดนั้นจะตอบว่าไงมายัดคนดีคนอีหม่านคนนั้นก็จะตอบว่าฮุวะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ชายคนนี้ก็คือศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับ3ข้อนี้พี่น้องเนี่ยไม่เคยเรียนภาษาอาหรับใช่มั้ยเคยเรียนอัลกุรอานมาใช่มั้ยไม่เป็นไรพี่น้องเราไม่ได้เรียนภาษาอาหรับมาอย่างครูรู้ครูอาจารย์ทั้งหลายแต่อามันที่เราทำเราเป็นภรรยาที่ดีของสามีต่ออัตต่อสามีเราเป็นภรรยาที่ดูแลงานในบ้านเราเป็นภรรยาที่ดูลูกอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นภรรยาที่ไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์เราละหมาดครบ5เวลาเราไม่เคยมีเวลาว่างไปนั่งข้างบ้านนินทาชาวบ้านคนอื่นถือว่าเป็นบ่าวมุมินไหมอย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์อย่างนี้ถือว่าเป็นบ่าวมุมินจะทำให้ท่านสามารถที่จะตอบคำถามมุงกันนะเกตได้เราเป็นสามีที่ดีของภรรยาไหมภรรยาไม่คุมหยาบเตือนไหมลูกไปเรียนหนังสืออยู่ม.4 ม.5 ม.6 คุมหยาบได้แล้วไม่คุมเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยพ่อบ้านจะทำยังไงเราจะดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวเราออกไปหาเงินเงินที่เราออกไปหาเนี่ยเป็นเงินฮาลาลไหมเงินฮาลาลไหมนั่นหน้าที่ของสามีเราทำครบถ้วนสมบูรณ์ฮักกุลลอฮ์เราพยายามทำตัวอยู่ในกรอบในหลักการของศาสนาไหมถ้าเราทำตัวอยู่ในกรอบในหลักการของศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เราสามารถที่จะมีอามันที่จะช่วยเราตอบให้มุงกัดนะเกิดให้ชีวิตเราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้พี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับฟายูนาดีมูนาดินมินัสซามาอีเสร็จแล้วก็จะมีผู้ที่เรียกร้องส่งเสียงร้องออกมานะครับเสียงร้องนี้จะออกมาจากฟากฟ้าซาดกออับดีบ่าวของข้าคนนี้ศรัทธาจริงมีเสียงมายืนยันให้เราด้วยเสียงนี้จะออกมายืนยันมารับรองให้เราเสียงนี้มาจากไหนเสียงนี้จะมาจากมูนาดินมินัสซามาอีผู้เรียกร้องที่มาจากฟากฟ้าเป็นเสียงที่ก้องกังวานออกมาจากฟากฟ้าจะรับรองเราบอกว่าไงครับซาดกออับดีบ่าวของข้าคนนี้เป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฟาอัฟริชูละฮูฟิรอชันมินันจันนะจงปูทางให้เขาสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮ์เถอะให้ปูทางให้เลยพี่น้องทั้งหลายให้เตรียมตัวให้เห็นเลยทางที่จะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะท่านเป็นคนดีเพราะท่านเป็นคนที่อยู่ในหลักการของศาสนาพี่น้องครับแค่เสี้ยวหนึ่งของการท่านสละเวลามาเนี่ยนี่เป็นความดีแล้วนะครับเป็นเสี้ยวหนึ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่สละเวลามานั่งอัดมานั่งเสียเวลาต้องไปตัดต่อถามว่าเป็นความดีไหมเป็นความดีพี่น้องทั้งหลายและเขาเอาความดีเหล่านี้ไปเผยแพร่ต่อเป็นความดีไหมครับเป็นความดีที่จะไหลไปหาเจ้าของงานทั้งสิ้นผู้ชายพ่อบ้านวันนี้ต่อมาพอสัปดาห์หน้ามามาอีกแล้วหน้าเดิมๆทั้งนั้นทำไมไม่เอางานธุระส่วนตัวสำคัญกว่าล่ะไม่เอาอะให้อัลลอฮ์บ้างสิพี่น้องครับคนที่คิดอย่างเนี้ยแบ่งให้อัลลอฮ์มั่งเขาก็ยังมานั่งฟังศาสนาของอัลลอฮ์เห็นไหมบางทีไม่ได้ฟังที่ดีทีเดียวแถวหนองจอกมีที่เรียนที่ไหนเอาเขาไปอีกแปลว่าอะไรเขาแบ่งให้อัลลอฮ์ไม่ใช่ให้แต่ดุนยาทั้งหมดนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่ล้มเหลวคนที่ล้มละลายเนื่องจากเราไม่สามารถจะตอบคำถามกับมุงกัดนะเกดได้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับจะได้รับการรับรองจากเสียงที่ก้องออกมาจากฟ้าว่าบ่าวคนนี้เป็นคนศรัทธาจริงนี่ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองจงปูทางให้เขาเข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์นะให้เขาได้เข้าสู่สวรรค์วะอัลบิซูลิบาซันมินัญญันนะแล้วสวมอาภรณ์จากสวงสวรรค์ให้กับเขาพี่น้องครับได้รับการสวมใส่เสื้อผ้าที่ดีที่สุดสวมอาภรณ์ที่ดีที่สุดนี่ข้อที่สามแล้วอาภรณ์นั้นเนี่ยมาจากไหนอ่ะมาจากสวงสวรรค์นะพี่น้องทั้งหลายนี่สามข้อแล้วนะข้อที่สี่วัตตะฮูละฮูบาบันอิลันจันนะจงเปิดประตูแห่งสวนสวรรค์ที่ทรงกลิ่นอันหอมหวนตลบอบอวลให้กับเขานี่สี่แล้วเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายคุ้มไหมเนี่ยที่มานั่งเรียนเนี่ยคุ้มไหมคุ้มนะกลับไปสอนลูกสอนหลานที่บ้านกลับไปเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวถามว่าคุ้มไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเราไม่ต้องโกยเอาแต่ในเรื่องของทรัพย์สินอย่างเดียวเราไม่ต้องมีชื่อเสียงเราไม่ต้องเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ไปไหนใครเคารพยกย่องไม่ต้องหรอกครับเอาแค่เป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละเป็นคนที่มีอามันสะสมนะครับทำความดีอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คืออย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับฟ้ารับรองเรามีเส้นทางปูไปสู่สวงสวรรค์ได้สวมเสื้อผ้าซึ่งเป็นอภรณ์จากสวงสวรรค์เสร็จแล้วประตูแห่งสวงสวรรค์ก็จะถูกเปิดยะตีฮิมินรีฮาวะตีบิฮากินของสวรรค์นั้นเนี่ยมันหอมตลบอบอวลไปหมดเลยอ่ะพี่น้องทั้งหลายเสร็จแล้วยังไม่พอนะนี่ยิ่งกว่าโปรโมชั่นอีกนะยังไม่พออีกของแถมที่จะให้กับคนดีเนี่ยมันน่าจะจบยังไม่จบวายุฟซะฮุละฮูฟีกอบริฮิมัดดะบาซอริฮิกูโบสของเขาจะถูกขยายออกให้กว้างจนสุดลูกหูลูกตาเท่าที่สายตามองเห็นมองเห็นไกลได้แค่ไหนอ่ะหลุมเราที่เรานอนอยู่เนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามองไม่เห็นแปลว่ากว้างไหมกว้างขวางอยู่อย่างสบายพี่น้องทั้งหลายนะวะยะตีฮิรอจุลุนฮันซานุนวัจีเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมเนี่ยหลังจากเนี่ยมีคนมาหาเราอีกรู้ไหมไม่รู้ฟังต่อนะเสร็จแล้วเนี่ยพอสอบสวนเราตอบได้หมดเสร็จแล้วมีเสียงรับรองเราพอรับรองเราเสร็จใส่เสื้อผ้าสวงสวรรค์นะกินของสวงสวรรค์หอมหวนตลบอบอวลไปหมดจะมีชายคนหนึ่งมาหาเขาซึ่งชายคนนี้เนี่ยนะทำไมนะฮัสซนุลวัจฮีมีใบหน้าที่สวยงดงามตอยบรีมีกลิ่นหอมชายคนนี้นะใบหน้าหอมเอ้ยใบหน้าสวยสดงดงามแล้วก็กลิ่นเนี่ยออกหอมมากๆทีเดียวเสร็จแล้วทำไมครับฟายกูละหูชายคนนี้ก็จะมากล่าวกับเราว่ามากล่าวกับมายิดนั้นว่ามากล่าวกับคนตายคนนั้นว่าอับชิดบิลละดียสุรุกะฟะฮาดายามุกะอัลละดีกอดกุนตะตัวอาดูนะเสร็จแล้วฉันมาแจ้งข่าวดีที่จะทำให้ท่านได้ปลื้มปิติอินดีนี่คือวันของท่านฮาซายามุกะชายคนเนี้ยมาเพื่อที่จะมาแจ้งข่าวดีมาสร้างความปลื้มปิติให้มาสร้างความยินดีให้กับเราวันนี้เป็นวันของท่านที่อัลลอฮ์ได้เคยสัญญาให้กับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนดีเสร็จแล้วฟายกูลคนตายคนนี้มายัดนี้คนที่เป็นวิญญาณนี้ก็จะถามว่าไฟกู้หรือก็จะกล่าวขึ้นมาว่าท่านคือใครสงสัยท่านคือใครเสร็จแล้วคนที่มีใบหน้างดงามกลิ่นหอมคนนี้ก็จะตอบว่าอะไรครับอานะอามานุกะอัสซอลิฮูฉันเนี่ยนะก็คือการงานที่ดีของท่านที่ท่านได้เคยทำไว้เห็นไหมงานที่เราทำไว้ที่เราเคยสะสมเอาไว้อะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็จะอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีใบหน้างดงามแล้วมีกลิ่นหอมมหาเสร็จแล้วมาแจ้งข่าวดีให้พอแจ้งข่าวดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเนี่ยสงสัยเราก็เลยถามว่าท่านน่ะคือใครเขาก็ตอบว่าฉันน่ะคืองานของท่านนั่นแหละที่เป็นงานที่ดีพี่น้องเห็นไหมครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวนะครับจริงๆหะดีษบทนี้ยาเดี๋ยวผมเอาตรงนี้สุดท้ายแล้วนะครับเสร็จแล้วฟะยะกูลุร็อบบิอะกิมิสซาอะตะเสร็จแล้ว
คนที่เป็นคนตายคนนี้คนที่เป็นมายัดนี้คนที่เป็นศพนี้ก็จะพูดว่ารับบีโอพระผู้พิบาลของฉันโปรดให้วันกิยามัตเนี่ยเกิดขึ้นไวๆเถอะคนดีอยากให้วันกิยามัตเกิดขึ้นไวไหมนี่แหละครับคนดีอยากให้วันกิยามัตเกิดไวโปรดให้วันกิยามัตมาถึงโดยเร็วเถอะโอพระเจ้าของฉันให้วันกิยามัตมาถึงโดยเร็วเถอะเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาหาครอบครัวของฉันนะครับฮัตตาอัรจิอะอิลาอะห์ลีวะมาลีเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาหาครอบครัวของฉันเพื่อที่ฉันจะได้กลับมาหาทรัพย์สมบัติของฉันพี่น้องครับนี่คือท่านนบีเล่าเอาไว้เพราะฉะนั้นคนดีๆก็จะประกาศก็จะขอต่ออัลลอฮ์บอกว่าอะไรโอ้อัลลอฮ์ขอให้วันกิยามะฮ์มาไวๆขอให้วันกิยามะฮ์มาไวๆเถอะเห็นไหมนี่ก็คือคนดีๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับที่เล่ามานี่คือครึ่งนึงของหะดีษนะครึ่งนึงของหะดีษเนี่ยยังไปไม่จบนะแต่เวลามันจบแล้วนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งหลายว่าขั้นตอนต่างๆที่ได้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่นิยายปรัมปราไม่ใช่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเล่าให้เราฟังและนบีเล่ามาพันกว่าปีแล้วเราจะได้รู้ถึงขั้นตอนของคนที่กำลังจะมุ่งสู่โลกอาคิเราะห์ว่าตั้งแต่กำลังจะไปลมกำลังจะหมดเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพี่น้องครับทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการตอกย้ำซ้ำเตือนชีวิตของเราว่าต่อไปนี้เราจะได้รับสิ่งที่นบีเล่าในหะดีษบทนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามประคับประคองชีวิตเราให้อยู่ในหลักการของศาสนาถ้าเราประคับประคองได้ให้อยู่ในหลักการของศาสนาได้เรามีอามัลอิบาดะห์เยอะๆได้เราก็จะได้รับอย่างที่ท่านนบีได้เล่าให้เราฟังในหะดีษบทนี้นะครับก็คงจะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลานะครับทรงประทานความจำเริญให้แก่พี่น้องนะครับที่ได้มาร่ำเรียนในเรื่องราวของศาสนานะครับแล้วก็ต้องพบกับอุปสรรควันนี้ฝนตกอีกนะครับก่อนจะกลับบ้านก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองพวกท่านแล้วก็ตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องทั้งหลายวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์